สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมเสือเพชรเกียรติสดใสครับวันนี้จบไปในเพียงยกที่2ครับทำอะไรเขาครับต่อยร่วงครับแล้วขึ้นมายกแรกนี่มีอะไรกันหรือยังแบบว่าทำอะไรกันเนี่ยขอบุญก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาเป็นมวยเดินครับก็เลยรอต่อยเองเลยเขาก็เดินเข้าหาเราเลยใช่ได้จังหวะพอดีเลยคิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับก็มีคิดอยู่เหมือนกันครับก็มั่นใจมาเหมือนกันวันนี้วางเกมวางแผนไปยังไงบ้างครับก็หมัดเลยนะครับมั่นใจหมัดเองก็ต่อยครับไฟล่าสุดต่อยที่ไหนครับไฟล่าสุดต่อยที่ราชดำเนินครับปีนี้ไหมหรือว่าปีแล้วปีนี้ครับปีนี้ถามนิดนึงว่าต่อยกี่หนปีนี้2ครั้งครับ2ครั้งอันนี้ครั้งที่อะไรครั้งหนึ่งและครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งแรกต่อยเดือนไหนครับประมาณ5เดือนได้โอ้พักหายไป5เดือนเลยสภาพร่างกายไฟนี้เป็นยังไงบ้างครับ 70% ครับ 70% เมื่อกี้เห็นคุยกับสจวิชิตได้พูดคุยอะไรกับเราบ้างเขาจะให้มาต่อยคู่2ครับเลือดคือไม้ก็คือตอนนี้ต่อยอยู่คู่แรกแล้วกลับมาคู่2แล้วไฟหน้าน้ำหนักไหนดีครับไฟหน้า135 135วันนี้ต่อยแล้วเท่าไหร่138 138ใหญ่เลยไหมใหญ่แต่ก็มาเกือบ3ปอนด์ครับก็ลดไปเยอะอยู่เลยเยอะครับเมื่อเช้าลดเยอะมากต่ำเลยทำได้เท่าไหร่เคยทำมากสุดแค่ต่ำสุดแค่135 135ก็คือ35นี่คือสุดแล้วแต่ว่าก็คือน้ำหนักที่เราชอบเลยใช่ไหมครับถามนิดนึงโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้ก็ยังไม่ค่อยครับจุดไหนเลยที่ไม่พอใจครับชอบรับอาวุธเขาจุดนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขเนาะใช่นัดฉีดแล้วเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่มีครับไม่มีเหรอโอ้น่าเสียดายเป็นร้องเยอะใช่เขาจะรอฉีดยก3ครับแต่ก็ไว้ก่อนวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณทุกคนเลยครับที่ช่วยซ้อมอะไรให้ครับคนหารายการให้ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับยังไม่แน่นอนตอนนี้ไม่แน่นอนฝ่าย FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝ่าย FC แฟนมวยช่วยติดตามผมด้วยครับไฟหน้าเป็นพี่ครับก็แสดงความดีด้วยครับ